มเชิญชวนคุณชมอมยิ้มแก้มตุ้ยตลกละละมามากมายดูแล้วผ่อนคลายจะหายหน้ามุ้ยเรื่องไทยกินฝรั่งก็มีเตรียมมาอย่างดีแล้วไม่มีช่วยๆดูดีทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ดูแล้วคิดได้ตั้งก่อนบ่ายคลายเครียดทานข้าวเฮ้ยอร่อยทุกคำต้องเปิดช่อง3ดูรายการนี้เที่ยงกว่าวันจันทร์ถึงศุกร์รายการสนุกนะเขาอยู่ที่นี่ตลกละเขามามากมายดูแล้วยิ้มได้สบายสบายบ่ายคลายเครียดชวนคุณชมอมยิ้มแก้มตุยตลกเรามามากมายดูแล้วผ่อนคลายและจะหายหน้ามุ้ยเรื่องไทยกินฝรั่งก็มีเตรียมมาอย่างดีแล้วไม่มีช่วยๆดูดีทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ดูแล้วคิดได้ต้องผ่อนมาแม่ชีก่อนบ่ายคลายเครียดใครมาเปิดไฟเป็นห่วงน้องห่วงลุงนี่แล้วเธอเขียนจดหมายไปบอกพ่อบอกแม่บ้างหรือเปล่าฮะฉันก็เคยเขียนมาแล้วเจ๊แต่ทีเนี้ยช่วงนี้พ่อจะไม่สบายหนักฉันว่านะอยากให้พ่อกับแม่เสียใจมากไปกว่านี้เข้าใจเธอเป็นเด็กดีฉันว่าเธอพาน้องกลับบ้านดีกว่าคนเราเนี่ยนะไม่แก่เกินเรียนหรอกเรียนเมื่อไหร่ก็ได้ถ้าขืนอยู่ในกรุงเทพนี่นะถ้าไม่รักเรียนนะหลงละเริงสิ่งแวดล้อมหลงละเริงไอ้สิ่งที่มันยั่วยุไม่ใช่ว่าน้องเธอจะมีความรู้หรือว่าได้เรียนนะไม่ได้อะไรเลยแถมยังเสียคนและไอ้สิ่งที่มันเลวๆไร้ๆมันก็จะติดตามมาอีกฉันว่าเธอพาน้องกลับบ้านเถอะค่าห้องฉันไม่คิด yeah. ฉันสงสาร ขอบใจเจ๊เพียงมากนะจ๊ะไม่เป็นไรเธอทำใจดีๆยังไงนะถ้าไม่อยากจะเสียน้องไปพาน้องกลับบ้านเถอะ
เนี่ยเป็นซะอย่างนี้แหละเด็กทำใจได้ก็ดีรักดีก็ได้ดีรักชั่วก็ได้ชั่วก็ดีมันมากมันมากโอ้ยมันเป็นอะไรเช่นนี้โอ้ยอีพอยแม่มันกระทอกระเดียมเนี่ยที่แรกมันบ่ค่อยมันนะเขาไปทางไหนมันยังบ่ค่อยมันเอ็ดยาอีหยังเม็ดขาวๆที่เฮี้ยให้กินอ่ะโอ้กินมาโอ้มาชุ่มกระทุ้งมันโยกอะไรพี่เจมส์ไม่ขาวๆอ่ะอ๋อกินแล้วมันนั่นมันยาพารายาพารายังมันเม็ดหน่อยแท้กินกับไปหน่อยเดียวมันโยกมันเขาบอกพาราก็พาราสิยาพาราเซรามูนใช่ป่ะพาราเซตามอลพาราเป็นไงมะลิบอกแล้วไปกับพี่นะมีแต่ความสุขสนุกมากสนุกจริงเลยนะโอ้แล้วเมื่อกี้ที่เราไปนะเขาเปิดเพลงแบบมันมากเพลงแบบทันสมัยด้วยออกลายมาเลยออกลายเฮ้ยอันเพลงนี้มันเบื่อแล้วเอาอย่างอื่นได้เถอะเอ้ยไม่เบื่อหรอกเพลงนี้ชุดล่าสุดของลีลาบาซิเลียนเขาเมื่อกี้ยังติดใจหนุ่มคนนั้นอยู่เลยโหยหล่อเจนถ้าไปเมืองหลังอย่าลืมชวนอีกเด้อไอ้เหี้ยคนนั้นน่ะมันได้เบิ่งควายมันคือจังสิปิ้งควายปิ้งควายมามาทีหลังนะฉันจะไม่ชวนเธอไปแล้วลักษณะเธอหน้าไปนั่งร้านจิ้มจุ่มมากกว่าเฮ้ยกำลังปั๊บโตเข่าเลยครับเหนื่อยมีความสุขเหนื่อยทั้งวันพี่เจนขอบคุณนะจ๊ะอันนี้เป็นไรสนุกด้วยยาเองแล้วพรุ่งนี้ตกลงว่างจะไปซื้อกระเป๋ากันหรือยังไปสิมาไปน้ำเด้อไอ้มืออื่นนัดเฮียจานไว้เนี่ยแกไม่ต้องมาถืออย่างของพวกฉันหรอกอย่างแกต้องฉลองถือฉลองฉลองอันนี้กูในสูงของมึงไม่ได้จะกางเลยบอกเมาเด้อเมาเด้อเตะเด้อขากูไม่ได้คันน็อตไว้เด้อแสดงว่าเมาขวางกันเองด้วยเมาเด้อเมาเด้อเนี่ยแล้วพรุ่งนี้ฉันจะพาไปซื้อกระเป๋าแล้วซื้อโทรศัพท์จ้ะมาอื่นบอกกันไหมได้พรุ่งนี้เจอกันนะจ๊ะลำดวนด้วยวันนี้นะฉันถือหมีภูไปก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้ฉันจะถือหลุยติงตองอย่างพี่ไปไอ้กระเป๋านี่เอาไปเทิร์นไหนบ่วะยังไงไปแหมฉันเป็นลำคาญเนียวอันเจ๊ไอ้ใครเอาแตงกวาปาหน้าเหรออันเจ๊ไปทำไมไม่หลับไม่นอนนะดึกป่านนี้แล้วมายืนทำไมอ้าวฉันก็ต้องมาตรวจตาดูสิอ๋อนี่อ้าวแล้วยายลำดวนก็ไปเที่ยวเพราะเอาพวกกะลาตาเดียวไปทำไมน่ะนี่เจ๊น่ะมีหน้าที่เก็บค่าห้องอย่างเดียวบ่ต้องมาหยุ่งเรื่องชาวบ้านนะแหมหยุ่งเรื่องชาวบ้านดูสิบ่อยากคุยนําดอกแหมเป็นนักเรียนเป็นนักศึกษาทำไมทำตัวอย่างนี้เที่ยวไม่สนใจการวงการบ้านหรือว่าทำกิจกรรมทางโรงเรียนเขาให้มาหรืออะไรเอาแต่เที่ยวไปบ้าอะไรไอ้ต๋องๆเนี่ยเป๋าอะไรติงต๋องเนี่ยอะไรเนี่ยแล้วทำไมจะต้องมาพูดมาบ้าอะไรกันล่ะฉันถึงไม่ยอมมีลูกไงฉันกลัวหักคอมันตายถ้าได้ลูกแบบนี้จริงเสียดายสงสารแทนพ่อแทนแม่ที่เขาอยู่ต่างจังหวัดที่ส่งมาพ่อแม่ธรรมดาก็ได้ไม่ต้องพ่อแม่ในนั้นหรอกมันยั่วเว้ยฉันไม่อยากคุยกับเจ๊แล้วล่ะกูไม่อยากคุยกับมึงเดี๋ยวจะไปหาพ่อหาแม่แล้วดีกว่าเชิญเราไปหาพ่อหาแม่ที่ไหนก็ไปนกขู่จริงเลยก็พูดเลยเว้ยไม่ใช่ผายลมพี่นกแก้วอย่ามองฉันมากสิฉันเขินแหมไปไหนมาสามวันสองศอกนั่นเห็นไหมหยอกย้อนนักพี่ถามเธอดีๆว่าเธอไปไหนมาถามดีๆถ้าดีก็ต้องมีคุณมะลิคะคุณน้องไปไหนมาคะเขาเรียกว่าถามดีๆเชื่อไปเที่ยวมาสิเธอไปเที่ยวมาเหรอก็ไปเที่ยวไงนี่แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้นะฉันก็จะไปซื้อกระเป๋าหรูๆแล้วก็โทรศัพท์มือถือหยุดความคิดบ้าของเธอได้แล้วทำไมเธอมีมันสมองบ้างไหมฮะโตจนป่านนี้แล้วพ่อกับแม่ส่งให้มาเรียนหนังสือไม่ใช่ส่งให้เธอมาเที่ยวอย่างนี้เธอรู้ไหมว่าตอนนี้พ่อเป็นอะไรอยู่พ่อเป็นผัวแม่ไงและฉันก็ยังเป็นลูกพ่อให้ตายและพี่ก็เป็นลูกวงเล็บเลี้ยงเนี่ยฉันจำได้อยู่ตายที่แท้ลูกก็เลี้ยงนี่เองอิจฉาฉัน
อิจฉาฉันใช่ไหมเห็นฉันแต่งตัวเล็ดๆหรูๆอิจฉาฉันละสิน้ำหน้าอย่างพี่แต่ละรูปอย่างพี่หน้าอย่างกับนกเงือกเงือกอย่างปลาพยูนแต่งก็ไม่ขึ้นหรอกอิจฉาฉันละสิเธออะไรเนี่ยอะไรมันทำให้เธอเปลี่ยนไปถึงขนาดนี้ใช่ฮะทำไมเธอไม่คิดจะเรียนหนังสือนี่เธอมาเที่ยวอย่างเดียวใช่ไหมเธอคิดถึงพ่อคิดถึงแม่บ้างไหมตอนที่มาเธอพูดกับพ่อกับแม่ว่ายังไงเนี่ยทำไมเรียนไม่แหลกก็เรียนได้จะรีบเรียนไปถึงไหนโรงเรียนไม่ได้ย้ายไปที่ไหนเนี่ยแล้วเมื่อไหร่อ่ะเมื่อไหร่เธอจะเรียนฮะนี่เธอเที่ยวทุกวันทุกวันหนังสือก็ไม่เคยอ่านนี่ใกล้สอบอยู่แล้วแล้วเธอยังทำตัวอย่างนี้เหรอเธอรักพ่อไหมเธอรักแม่ไหมฮะบอกพี่มาสิเอาอย่างนี้ก็แล้วกันถ้าเธอไม่ตั้งใจเรียนหนังสือแบบนี้พี่จะพาเธอกลับบ้านเป็นใครเป็นใครเลยฮะแม่ฉันหรือเปล่าก็ไม่ใช่เนี่ยรู้ตัวเองซะบ้างด้วยเป็นใครฉันเป็นลูกของพ่อของแม่แล้วเป็นลูกแท้ๆด้วยไม่ใช่ลูกเลี้ยงอย่างแกมันแค่ลูกเลี้ยงเป็นลูกที่เขาเก็บมาเลี้ยงทำไมจะพูดกับพี่อย่างนี้เหรอพี่ขอโทษมากมึงหล่อซะกูสางเลยดีดีมึงอาจมึงอาจทีบกูเหรออีกทีอีกทีขออีกทีนกเจ้าอีกทีนะดิจำไม่เลยนะดิดิเธอขึ้นอีกกับพี่เลยเหรอกูจะเรียกหยุดแล้วเฮ้ยมาเล่นผมละมาแล้วมาเล่พี่ขอโทษพี่ทำอะไรไปเนี่ยพี่ทำอะไรก่อนบ่ายคลายเครียด